สวัสดีค่ะทุกท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสงกรานต์2564วันที่15เมษายน2564เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2564ดังนี้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2564ณวัดอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตสีมารามในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2564ณวัดพระโบสถวัดบวรนิเวศวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2564ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พงเอกดาวพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปส่งการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเนื่องในพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2564ณพระอุโบสถวัดเปญจมบพิตรดุสิตวนารามขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ